คมรีแคปวันนี้นะครับบอกเลยว่าหลายคนนั้นคงจะปลื้มใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแฟนคลับของพี่อ๋อมอัครพันธ์นะฮะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วครับว่าตอนนี้พี่อ๋อมแข็งแรงขึ้นมากๆเลยครับผมหลังจากที่รักษาตัวจากอาการป่วยมะเร็งนั่นเองฮะเป็นอย่างไรติดตามกับคมรีแคปของเราครับต้องขอย้อนกลับไปก่อนครับเมื่อตุลาคมปี2565นะครับผมทีมงานข่าวคมชลึกบันเทิงของเรานี่แหละฮะเดินทางไปที่กองบวงสรวงกองนึงครับซึ่งกองนั้นเนี่ยพี่อ๋อมนั้นต้องเล่นเป็นพระเอกครับแต่วันนั้นพี่อ๋อมไม่ได้มาฮะแล้วก็ทีมงานของเราก็เลยโทรไปถามผู้จัดการส่วนตัวครับว่าเอ๊ะพี่อ๋อมทำไมถึงไม่มาปกติแล้วเนี่ยพี่อ๋อมถ้าเกิดว่าไม่ได้ป่วยร้ายแรงอะไรเนี่ยพี่อ๋อมก็จะพาตัวเองนั้นมาร่วมงานไม่เคยพลาดเลยทีเดียวซึ่งสรุปครับว่าคุณอ๋อมนี่แหละครับป่วยแล้วก็ต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลด่วนครับและหลังจากนั้นนะฮะที่เป็นข่าวนั้นนะครับพี่อ๋อมเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพตัวเองเนี่ยนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงครับพร้อมกับภาพช่อดอกไม้จากช่องต้นสังกัดนั่นเองครับเพื่อที่จะคลายความเป็นกังวลให้กับแฟนๆนั่นเองฮะและต่อมาครับในเดือนพฤศจิกายนปี2565ฮะก็มีอักษรย่อครับผมพร้อมกับมีข่าวออกมาบอกว่าพระเอกของเรานี่ฮะป่วยหนักขึ้นต้องรักษาตัวอยู่นานพร้อมๆกับที่ทางช่องต้นสังกัดนั้นแหละครับออกมาเปลี่ยนตัวนักแสดงครับผมและหลังจากนั้นนะฮะคนใกล้ชิดเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าพี่อ๋อมเนี่ยไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเหมือนที่เป็นข่าวเขาลือกันพี่อ๋อมนะฮะป่วยเป็นแค่เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจและก็กำลังรักษาตัวนั่นเองครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยครับโลกออนไลน์นั้นนะฮะก็สืบข้อมูลอย่างหนักเลยทีเดียวครับนั่นทำให้ผู้จัดการส่วนตัวนะฮะออกมาบอกว่าในขณะที่พี่อ๋อมรักษาตัวอยู่นั้นนะครับก็ต้องขอถอนตัวจากละครและก็งานต่างๆเพื่อในการพักฟื้นนั่นเองครับและในช่วงปลายปีเดือนธันวาคมนะครับพี่อ๋อมก็ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวใน Facebook ครับผมเป็นภาพที่มีรอยยิ้มครับแต่หลายคนจับสังเกตครับว่าเอ๊ะนี่น่าจะเป็นภาพเก่าครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็มีแฟนๆและก็เพื่อนในวงการบันเทิงนะฮะเข้าไปให้กำลังใจและก็พร้อมคอมเมนต์อย่างเยอะมากเลยครับต่อมาครับในเดือนมกราคมปี2566นะฮะพี่อ๋อมนั้นนะครับก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองนะครับในช่วงวันคล้ายวันเกิดในวัย38ปีครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนในวงการบันเทิงเองรวมถึงคนในโลกออนไลน์นั้นต่างเข้าไปร่วมอวยพรวันเกิดกันเพียบเลยครับนั่นแสดงว่าพี่อ๋อมนั้นน่าจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วครับในขณะที่ข้อมูลถัดมานะฮะผู้จัดการส่วนตัวนั้นก็ได้เปิดเผยกับว่าตอนนี้เนี่ยพี่อ๋อมนั้นกำลังรักษาตัวอยู่และก็ได้ออกจากโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยและต่อมาครับในช่วงปลายเดือนมกราคมครับเรียกว่าเรื่องนี้นั้นถูกพูดถึงอีกครั้งครับเมื่อสาวโมอามีนานั้นนะฮะได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยของคุณอ๋อมอัครพันธ์ครับว่าจริงๆแล้วที่คุณอ๋อมนั้นได้ป่วยเป็นมะเร็งนั่นเองครับบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจครับแน่นอนว่าได้มีการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็มีการตรวจพบอีก2จุดนะที่บริเวณปอดครับและการออกมาพูดของสาวโมนี่แหละครับทำให้เธอนั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวครับและผ่านการรักษามาประมาณ5เดือนครับล่าสุดเนี่ยแฟนคลับของคุณอ๋อมอัครพันธ์นะฮะได้ออกมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ครับว่าตอนนี้นั้นนักแสดงหนุ่มพระเอกหนุ่มเนี่ยก็แข็งแรงพร้อมที่จะกลับมาเจอกับแฟนคลับไปที่เรียบร้อยแล้วครับและในขณะเดียวกันนะฮะคุณอ๋อมเองเนี่ยก็ได้เข้ามาโพสต์อีโมจิรูปหัวใจในโพสต์ดังกล่าวของแฟนคลับด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าเรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะในส่วนของความแข็งแรงของพี่อ๋อมอัครพันธ์นั่นเองครับผมคอมีแคปของเรานะฮะก็ขอร่วมส่งอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้พี่อ๋อมนั้นแข็งแรง 100% โดยไวครับผมบอกเลยว่าเรื่องไม่ขมที่ฟรีไม่พูดครับ